โอเคนะตอนนี้คือผมมาเอาม้าที่บ้านใครก็ไม่รู้บ้านพี่เพ็ญบ้านไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณเนี้ยผมเห็นบ้านเขาไฟไหม้ไงผมก็เลยมาช่วยตัดต่อนะแต่ผมตัดแค่ไม้ดำเนาะผมรีบโอเคผมมาตัดไม้ดำที่บ้านพี่เพ็ญบ้านไข่วะนะบ้านพี่เพ็ญบ้านไข่ไม่รู้แหละนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณนะครับที่ให้ผมตัดให้ผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมตัดไปแล้วนะครับไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทำฟาร์มชูเกอร์เคนกันดีกว่าเนาะโอเคคือผมต้องการที่จะทำฟาร์มมันตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ทำเลยนะครับโมเดลก็จะประมาณนี้นะครับเนาะใช้เป็นอันนี้คือผมคิดว่ามันประหยัดที่สุดแล้วนะครับประหยัดสุดๆอะนะครับดีกว่าที่ผมทำมันเก่าตั้งเยอะนะครับอันเก่ามันก็ค่อนข้างใช้ได้นะมันมี2แบบใช่ป่ะนั่นแหละนะครับโอเคมันมุจจาก็จะประมาณนี้เราใช้ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราเดี๋ยวเราไปสร้างอะไรดีกว่าเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเรากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะสร้างกันตรงนี้ดีกว่าเนาะเป็นที่จริงมันเคยเป็นเหมืองอยู่นะแต่ผมเอาออกหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องใช้เป็นResponder กับ Redstone Impeton เนาะใช่ใช่นะครับโอเคทำยังไงหนอผมลืมจึ๊บโอเคครับใช้เป็น Redstone Torch มั้ยนะผมว่าน่าจะใช้เป็น Redstone Torch นะครับโอเค Nether Quartz เราอยู่ไหนนี่ไงแล้วเราก็ใช้เป็นสโตนธรรมดาเนาะโอเคครับใช้เป็นสโตนท็อตก่อนจิบ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 โอเคขออีกนิดนึงโอเคคือเราทำประมาณหลายๆอันเลยแหละนะครับผมก็เลยเตรียมๆไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาค้ำใหม่แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมเก็บของก่อนแล้วกันนะครับแป๊บนึงโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมเตรียมบัคเก็ตมาก่อนบัคเก็ตนะครับจึ๊บเอามายังวะเนี่ยยังนี่ก่อนโอเคตักน้ำนะครับนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นทางไปก่อนแล้วกันเนาะคือผมจะสร้างตรงไหนดีอะแบบว่าให้มันเป็นชั้นๆไปแล้วกันนะครับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นทางน้ำให้มันไหลลงมาตรงนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นดินนะเป็นดินไม่ก็ทรายครับโอเคเป็นดินนะครับจึ๊บอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้ตรงนี้ก็เป็นดินตรงนี้ก็เป็นดินอีกนะครับโอเคเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะน่าจะโอเคแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันนี้ปิดไปเลยเนาะแล้วก็ใช้เป็นพิสตอนครับตรงนี้ทำไงวะตรงนี้น่าไม่ต้องทำอะไรนะครับโอเคเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะน่าจะดีกว่านะครับโอเคจึ๊บ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 โอเคโอเคครับประมาณนี้แล้วเราก็เราจะทุบแบบดีๆไปแล้วกันเนาะไม่ทำตามแบบดีๆครับจุ๊บๆๆๆผมมีเข็มมาสร้างตกแต่งใหม่อีกรอบไงโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับแล้วอย่างต่อมาเราจะใช้เป็นอย่างนี้นะครับใช่เป็นอย่างนี้ครับโอเคแล้วเราก็จะใช้เป็นอันนี้ผมขอขึ้นไปก่อนแล้วกันเนาะคือชั้น2นี่จะทำไงดีวะเนี่ยโอเคทำมันก่อนทำมันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปทำอันนี้ก่อนนะครับเป็นวงจรแล้วกันนะครับวงจรใช่ไหมทำไงวะทำนี้นะครับจึ๊บแล้วเราก็ใช้เป็นทรายตรงนี้เป็น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 
Redstone Accumulator นะตรงไหนวะตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นเชื่อดวงนี่เป็น Redstone เนาะตรงนี้เป็นไอ้นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น Redstone Repeater นะครับ Repeater เชื่อเอ๋ยมันทำไม่ได้เว้ยมันคือมันติดกันไงมันทำยากว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไล่มาจากฝั่งนู้นแล้วกันนะครับอาจจะง่ายกว่านะครับโอเคจึ๊บ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 โอเคครับตรงนี้คือตรงไหนวะตรงนี้เนาะโอเคตรงนี้เป็นพิสตันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรดสโตนคอมเพลเตอร์เรดสโตนรีพิเตอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นเรดสโตนไปเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นไม่ใช่ผิดตรงนี้เป็นทรายเนาะแล้วตรงนี้เป็นเฟอร์เนนนะครับเดี๋ยวผมขอทำการสร้างกองขาก่อนเฟอร์เนนเราใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่ผมว่าเฟอร์เนนเนี่ยมันดีนะครับดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับวงจรด้วยไงตรงนี้เป็นทรายตรงไหนเป็นอ๋อตรงนี้จำผิดโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวผมกลับไปเอาทรายก่อนแป๊บนะโอเคมาครับน่าจะได้แล้วแหละนะครับลองดูดีกว่าเนาะทรายนี่มันทำให้วงจรกระพริบอ่ะเนาะประมาณ16พอแล้ว6นะครับโอเคเอ้าชิบหายผมลืมอะไรไปเนี่ยผมว่า16ไม่พอว่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเอ้ยมัน20กว่าเออ 28นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นทางไปอย่างนี้ได้ไหมต้องลองดูก่อนเนาะเอาค้างเลยทีนี้ค้างเลยไม่หุบด้วยชิบหายทุกคนตอนนี้มันได้แล้วนะครับมันเป็นที่รีพิสเตอร์ของผมเว้ยก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทำอันต่อไปดีกว่านะมันกระพริบพร้อมกันไม่ได้มันคนละวงจรอ่ะต้องทำแยกกันอีกนะครับก็เดี๋ยวทำแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้คือผมทำเสร็จแล้วนะครับผมทำเอาวงจรไปไว้ข้างหลังนะครับผมไม่ไว้ข้างหน้าแหละข้างหน้ามันค่อนข้างบั๊กอ่ะผมไม่อยากให้มันบั๊กกว่านี้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมก็ต้องถอยไปข้างหลังนิดนึงนะคือผมไม่ต้องไปดูด้วยว่าชั้น2มันทำได้หรือเปล่านะครับถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนะนะนี่ผมย้ายมาไว้ข้างหลังแล้ววงจรโอเคโหลดทุกคนผมเสร็จทำเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วเนาะแล้วคืออย่างต่อมาเนี่ยเราทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะคือแม่งผมบอกว่าทำอันนี้แบบค่อนข้างนานแหละมันคืองงไงคือผมไม่เคยทำไงเข้าใจไหมผมไม่ได้เก่งไงทุกคนนะแล้วคืออย่างต่อมาคือผมต้องวางน้ำตรงไหนมาเนี่ยนี่แหละครับน้ำเนี่ยคือปัญหาเว้ยว่าอะไรรู้ไหมมันชูว่าเคมต้องการน้ำไงคือแล้วคือเราไม่จะวางตรงไหนดีวะผมเริ่มซีเรียสแล้วเนี่ยจริงจึ๊บตรงนี้ผมขอตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะจุ๊บตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมจะใช้เป็นคัฟเวอร์สโตนตรงนี้เว้ยจุ๊บจุ๊บปุ๊บโอเคประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วโอ้ยทำเสร็จไหมเนี่ยโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นอันนี้
ชึบชึบโอเคโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเอาชูการ์เคนมีแล้วดีกว่าผมปลูกเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับโตปุ๊บเด้งออกมาโอเคใช้ได้ครับชั้นแรกผ่านไปอุ้ยอย่าลืมโอเคชั้นแรกผ่านไปแล้วอ่ะเดี๋ยวตรงนี้คือยากมากเลยผมทำไงดีวะทำตรงนั้นที่มันยากๆก่อนแล้วกันเนาะข้างบนเนี่ยชั้นบนเนี่ยแม่งทำไงวะเนี่ยมันยากเพราะว่าผมจะวางน้ำไงดีเนี่ยมันไม่โดนวงจรแล้วก็โอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยอันตรายชิบหายจึ๊บ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 โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางน้ำไปแล้วกันเนาะจึ๊บวางไว้ตรงไหนดีอะตรงนี้โอเคนี่ครับท่อนนี้ก็เสร็จแล้วเชี่ยเหลือตรงเนี้ยไม่เงยเหลือตรงนี้ทำไงวะเนี่ยเหลือพอกเดียว my god ผมขยับได้ไหมคือผมต้องการที่จะขยับเอาไว้ตรงเนี้ยได้ปะได้ไหมเนี่ยผมลองดูก่อนแล้วกันเนาะคือวงจรผมจะพังไหมผมต้องเสี่ยงครับโอเคขยับเฟอร์นันด์มาตรงนี้ก่อนแล้วกันลองดูนะอันนี้ลองดูโอเคเอาขึ้นเงี้ยวะเนี่ยอ๋อนี่เห็นได้เลยวะไม่ได้นะชิบหายเลยครับคือผมจะต้องทำไงเนี่ยตรงนี้เหลือแต่ตรงนี้ตรงนี้เหรอมันเป็นยังไงดีอ่ะเอาให้น้ำแม่งไหลออกมาเลยไหมเออเฟี้ยวดีอ่ะเออช่างแม่งเลยคือผมว่ามันต้องมันคือมันต้องเท่อะมันได้อยู่นะไม่เป็นไรนะแม่งร่วงอีกแล้วโอ้ยโอเคน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวผมทำจึ๊บทำให้มันน้ำไหลออกมาเลยครับจบไปตรงนี้ก็เหมือนกันเลยให้มันไหลลงมาโอเคครับเท่านี้ฟังข้อมูลเสร็จแล้วเหลือตรงนี้นะเหลือแต่ตรงนี้โอเคจะทำยังไงดีเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้คือผมต้องย้ายวงจรไปข้างหลังนี่หว่าผมลืมผมย้ายวงจรแป๊บนะเฮ้ยย้ายแป๊บนะทุกคนไม่นานหรอกไม่นานเกินรอไม่เดี๋ยวย้ายแป๊บไม่ใช่แล้วก็ไว้ตรงนี้ไม่ใช่จึ๊บถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยโอเคประมาณนี้เนาะจึ๊บจึ๊บโอเคแล้วก็โอเคแหมเอาเงียบเลยเงียบกริบเลยเดี๋ยวผมมาแก้แป๊บนะเอ้านี่มาชั้นบนนี่ว่าเอ้าชั้นล่างชั้นบนวะเนี่ยผมงงอ่ะมันคือชั้นไหนวะเนี่ยชั้นบนอ๋อถูกแล้วผมแก้แป๊บนึงก่อนนะผมต้องทำข้างบนใหม่แน่เลยผมทำแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะกลับมาจะโอเคครับเรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นเสร็จนะครับผมมูจอนมันหายไปเนาะไม่เป็นไรกลับมาทำใหม่ได้โอเคโอเคว่าก่อนนะโอเคครับเหมือนเดิมเช่นเดิมก็คือว่ามันจะแต่ผมเปลี่ยนเป็นดินแป๊บนะจึ๊บโอเคต่อมาเลยตรงนี้ใช่ไหม
รงนี้ก็จะเป็นน้ำไปเลยกันเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นฟอร์เนนไปแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะปลูกชูการ์เคนไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาจุ๊บ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 อันนี้ไม่ต้องวางก็ได้นี่เป็นน้ำเนี่ยตรงนี้มันคือเป็นน้ำเนาะโอเคตรงนี้ทุบก่อนแล้วกันเนาะมันจะได้กว้างๆนิดนึงโอเคครับคือชั้นต่อไปผมอาจจะทำเพิ่มนะแต่เอาแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วกันอันเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเป็นน้ำนะครับเฮ้ยเชื่อวางผิดจึ๊บจึ๊บโอเคพูดไปเลยนะครับเปลี่ยนหน้าดินแป๊บนะคือผมทำนานมากแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเนี่ยมันวงจรไม่ได้ยากอะไรหรอกเว้ยแต่มันติดกันไปคือมันติดกันน่ะเข้าใจป่ะมันทำให้วงจรมันเละๆอ่ะเออผมก็นั่งแก้อยู่ผมก็ไม่เก่งด้วยนะเออไม่ใช่อะไรหรอกไม่เก่งไงโอเคมาครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับต่อมาเดี๋ยวปิดไปนะครับตรงนี้ไม่ใช่ผมทำผิดผมทำเข้าไปข้างในอีกนะครับอีกบล็อกหนึ่งจึ๊บโอเคจึ๊บมานี้เนาะก็โอเคเลยนะครับตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมทุบไปเลยแล้วกันเนาะนั่นไงอะไรวะเนี่ยโอเคจึ๊บโอเคครับประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็นวอเตอร์นะครับวอเตอร์เป็นใช้เป็นน้ำแล้วกันเนาะวางไว้อย่างงี้นะครับมันเซิร์ฟได้แหลกๆนิดนึงนะประมาณนี้พอดีเด้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นฮอปเปอร์แล้วก็เป็นกล่องนะครับใช้ได้เลยต่อมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็นน้ำให้มันไหลมาอย่างนี้ครับสวยงามอ่ะสวยงามจึ๊บโอเคต่อมาวางอย่างนี้ครับโอเคเราลองมาวางเป็นอันนี้ดีกว่าจึ๊บชูการ์เคนวางไปเลยนะครับไม่งั้นตัวนี้ผมลืมเปลี่ยนแป๊บนึงนะใช้เป็นสโตนบิกนะโอเคครับวางจึ๊บเอาเหี้ยเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ยบั๊กเฉยผมไม่ไหวแล้วผมขึ้นไปแก้ข้อมูลดีกว่าแม่งอะไรนักหนาวะบั๊กอะไรวะเนี่ยเอากูล่วงอ๋อมันหลุดโอ my god มันหลุดเฉยอ่ะมันหลุดเฉยได้ยังไงอ่ะงงเลยแม่งผมงงเลยนั่นกูล่วงเฉยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปวางข้างบนอีกนิดนึงนะโอเคครับส่วนข้างบนเนี่ยเราจะใช้เป็นเหมือนเดิมแหละครับจะใช้เป็นอะไรวะมันก็เหมือนเดิมอ่ะจึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะสโตนบิกไปเนาะถึงไม่ถึงจึ๊บมันไม่ถึงวะโอเคเรียบร้อยตรงนี้จะต้องห้ามแปะนะเพราะว่ามันเป็นวงจรนะครับตรงนี้เราปักถอดนิดนึงนะเดี๋ยวบันเตอร์เกิดนะครับจึ๊บ
คปิดไปเลยเชื่อเกือบเกือบล่วงนะครับตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอแปะดีๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับเท่านี้ก็เป็นเสร็จครับส่วนตรงนี้คืออะไรเฮ้ยมุนจอนเกือบแล้วมุมไม่เอาแล้วกันเนาะแบบไหนปิดไปแล้วกันช็อตมาเตกุระไซตรงนี้ใช่ไหมปิดไปเลยปิดแม่งไปเลยครับตรงนี้คือถ้ามุนเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับมันไอพวกซอมบี้มาจากไหนผมงงว่ะเสียงเนี่ยคือผมได้ยินตั้งแต่แรกๆนะตั้งแต่มาที่เนี่ยมาณจุดนี้มันเกิดตรงไหนไม่รู้ผมหาไม่เจอเว้ยเออแม่งงงจึ๊บโอเคนะครับเราลองดูก่อนเลยไหมลืมวางชูการ์เคน My God ลืมได้ยังไงโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลองดูว่าเนาะคือบางอันมันจะใช้ไม่ได้ป่ะวะลองให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนี่ไงครับใช้ไม่ได้จริงด้วยนี่ไงกูพูดไม่ทันกับคำอันนี้ใช้ได้ก็หาแล้วใช้ไม่ได้ครับผมไปแก้ก่อนนะผมควรจะแก้ยังไงดีเนี่ยตรงนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีนี่มันก็มีนี่หว่า What the fuck why โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อกี้มันผมไปวางบล็อกซ้อนกันเนาะมันเลยแบบว่าไม่ได้นะครับตอนนี้ได้แล้วโอเคจึ๊บโอเคครับเดี๋ยวผมปักท็อตด้วยนะเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดนะครับโอเคเสียงอาจจะแปลกหน่อยนะผมไม่สบายแล้วแม่งเอ้ยไม่สบายปล่อยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเอาเปลี่ยนเป็นไม้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมตัดไม้มาจากบ้านพี่เพนบ้านพี่เพนด้วยวะบ้านใครก็ไม่รู้แหละนะครับไม่ได้ปักป้ายไว้ผมไม่รู้บ้านใครเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเอาไม้ดักโอ๊กนะครับไม้ดักโอ๊กมาทำเป็นอย่างนี้เนาะโอเคเจ็บคอว่ะผมไม่อยากพูดเยอะเลยจริงๆอันนี้พูดจริงเลยคือไม่เจ็บคอไม่สบายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอันนี้ดีกว่าเนี่ยทุกคนมันมีบล็อกใหม่ใช่ป่ะบล็อกใหม่ของอันนี้ก็คือบล็อกใหม่ของเวอร์ชันนี้ก็คือไอ้ไม้ที่เป็นแบบว่าเหมือนเลาะเปลือกออกครับเหมือนทำเกินมาเอ้ยแบบนี้ก็โอเคโอเคน่าจะได้อยู่นะใช้ได้อยู่ครับเอามาเดี๋ยวผมจะใช้เป็นไม้แบบล็อกเปลือกดีกว่าเนาะเป็นอย่างนี้นะครับล่วงมาข้างล่างเต็มเลยเป็นอย่างนี้เนาะจึ๊บโอเคนะครับก็จะประมาณนี้มันก็จะไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับมันต้องใช้ให้ถูกที่เว้ยแบบนี้ผมใช้ที่ผิดแต่ไม่เป็นไรหรอกมันคือแบบว่าบ้านเรามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับจึ๊บคือผมว่าผมไปปักไอ้นี่ข้างบนว่ะเนาะไปปิดข้างบนแม่งเลยไม่ไหวแล้วมันดูเก๋ๆไงไม่รู้โอเคแปะไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราว่ากันใหม่นะถ้ามันจะสร้างอีกเพิ่มอีกอะถ้าเราจะสร้างเพิ่มอีกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่เนาะจึ๊บไม้จะหมดว่ะไม่ใช่ล่วงจึ๊บไม่ใช่มาจะหมดเดี๋ยวมันไอ้นี่มันจะหมดไหมเออ
จึ๊บโอเคเท่านี้ครับก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไปเอาทรายมาแปะเอ้ยไม่ใช่กระจกเอากระจกมาปิดดีกว่าเนาะโอเคผมมาแล้วทุกคนนะเราจะวางทำการเราจะทำการวางกันตรงไหนดีอะตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันเนาะแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นฮอปเปอร์นะฮอปเปอร์ให้มันแบบว่าดูดมาฝั่งนู้นนะครับถูกออกนะครับผมก็ไปทำใหม่ด้วยผมไปเอาฮอปเปอร์อีกอันนึงดีกว่านะครับในเมืองมีฟาร์มเหล็กแล้วนะไม่เป็นไรหรอกแต่ผมมั่งมากเลยผมไปโดมั่งดีกว่าเนาะไปโดมาใช้มั่งผมไม่เคยได้ใช้เลยนะฟาร์มเหล็กตรงเมืองอะเพราะว่ามันคือมันขี้เกียจเดินอะเข้าใจปะโอเคโอเคครับตอนนี้โอเคเอ้าเชื่อเชื่อเชื่อเอ้ามันทางไหนวะทางนี้โอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยตกใจเฮ้ยตกใจหมดเลยสวยงามถ้าลำแท้แล้วตะลึง my god จึ๊บ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 เฮ้ยผมว่าเราเปลี่ยนกระจกดีกว่าเนาะเปลี่ยนเป็นกระจกเป็นรูปอะไรพวกนี้ดีกว่าเนาะมันจะได้แบบเฟียวๆนะครับเอาไปหน้าคีเปอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมหาหน้าคีเปอร์แป๊บนะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาอ่ะต้องทำฟาร์มคิกแคคตัสแล้วแหละนะครับผมว่าใช่ไหมใช่ดีครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นไอ้นี่แล้วกันเนาะอันแรกเลยคือผมต้องทำเป็นกระจกก่อนนะครับกระจกเป็นสีชมพูเป็นคิปเปอร์สีชมพู my god จึ๊บ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 ยังไงวะอย่างงี้ปะวะใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะโอเคผมว่าน่าจะใช้ได้เดี๋ยวไม่ใช่ผมทำผิดโอเคขอใหญ่ขอขยายอีกนิดนึงแล้วกันเนาะสีชมพูสีชมพูโอเคจมูกอย่างงี้ครับเอาแบบนี้ไปก่อนเลยกันสีแดงโอเคเอาชิบหายแล้วผมค้ามาทั้งหมดเลยชิบหายจึ๊บ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 ทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการทำฟาร์มในพาร์ทนี้ถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเลยกันเนาะก็มีคอมเมนต์ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับคอมเมนต์ที่มันสร้างสรรค์กว่าหน่อยสร้างสรรค์กว่านี้แล้วกันเนาะสร้างสรรค์กว่านี้คืออะไรวะขอแบบคอมเมนต์สร้างสรรค์น่ะแบบให้ปรับปรุงตรงไหนหรือว่าอะไรอ่ะถ้าไม่ชอบอ่ะนะสำหรับวันนี้แล้วสวัสดีครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายเจอกันบาย